สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่คอร์ส Grand MA2 on PC กับ Live Source นะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงการตั้งค่าแบบ Multi Screen ของซอฟต์แวร์ Grand MA2 on PC ไปแล้วนะครับแล้วก็ได้พูดถึงการจัดวางหน้าต่างนะครับของซอฟต์แวร์ Grand MA2 on PC ว่ามีส่วนไหนนะครับที่มาจากตัว Grand MA2 Full Size บ้างนะครับในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการตั้งค่าหน้าจอที่ผมแนะนำนะครับแล้วก็รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆของหน้าจอนะครับทำให้เราใช้งานหน้าจอได้ง่ายขึ้นนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราได้พูดถึง Executor Bar นะครับที่มีในจอที่3และจอที่4นะครับแต่ว่าผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าผมใช้หน้าจอที่2เป็นหลักนะครับคำถามคือว่าหน้าจอที่2เนี่ยไม่มี Executor Bar จะทำงานยังไงนะครับเราสามารถจะสร้าง Executor Bar ขึ้นมาได้นะครับในจอที่2เพราะจอที่2นะครับจะถูกจับคู่กับสิ่งที่เรียกว่า Grand MA2 Command Wing นะครับGrand MA2 Command Wing เนี่ยนะครับจะมีเฟดเดอร์มาให้อยู่6อันนะครับซึ่งเฟดเดอร์นี้นะครับต้องการ Executor Bar เหมือนกันนะครับเพื่อจะเห็นสถานะของมันนะครับฉะนั้นเราสามารถจะเปิด Executor Bar นี้ได้นะครับและจะรวมไปถึงการตั้งค่าหน้าจออีกแบบนึงครับที่ผมอยากให้ลองใช้ดูนะครับให้ทุกคนปิดหน้าจอที่2นะครับกลับไปที่หน้าจอแรกนะครับหรือว่าหน้าจอ Command นะครับให้กดปุ่มวงกลมสีเหลืองข้างบนนี้นะครับคลิกออกมาแล้วก็ไปที่ออปชันนะครับก็จะเป็นหน้าออปชันหน้าเดิมนะครับที่เราได้เคยใช้มาแล้วนะครับอย่างแรกนะครับเราจะลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับเราจะเปลี่ยนจากมัลติสกรีนนะครับให้เป็นซิงเกิลสกรีนนะครับพอเรากดซิงเกิลสกรีนปั๊บมันก็จะขึ้นว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่องโหมดเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้เปิดปิดซอฟต์แวร์แล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดปิดซอฟต์แวร์เนาะและส่วน Middle Frame นะครับผมจะลองกดเป็น Off แทนนะครับมันก็เหมือนเดิมนะครับที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ Restart ซอฟต์แวร์แล้วนะครับเราก็กดโอเคนะครับและให้ดูการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับในช่อง Command Wing Bar นะครับ Command Wing Bar นั่นแหละครับที่จะเป็นตัวเพิ่มตัว Executor Bar ทั้งหมด6 Executor Bar ให้เรานะครับซึ่งตอนนี้มันปิดอยู่นะครับให้เรากดเปิดนะครับเพื่อจะเพิ่ม Executor Bar ทั้งหมด6 Executor Bar นะครับในหน้าจอที่2นะครับจากนั้นก็กดปิดหน้าออปชันนะครับแล้วก็กดปิดโปรแกรมนะครับการปิดโปรแกรมสามารถทำได้2แบบนะครับเราสามารถจะปิดหน้าจอหลักได้เลยนะครับอย่างที่ผมแสดงไปนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างว่าคุณต้องการจะปิดโปรแกรมหรือเปล่านะครับอันนี้คือแบบที่1นะครับแบบที่2คือกดที่ลูกบอลสีเหลืองนะครับแล้วกดที่คำสั่ง quit นะครับก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับว่าคุณต้องการจะปิดโปรแกรมหรือเปล่านะครับให้เรากดที่คำว่า save show file นะครับเพื่อความชัวร์นะครับแล้วก็ปิดโปรแกรมนะครับจากนั้นเราก็เข้าโปรแกรมใหม่นะครับผมกดเข้าโปรแกรมเข้ามาใหม่แล้วนะครับสิ่งที่สังเกตได้สิ่งแรกนะครับชัดเจนเลยคือว่า window frame ของเรานะครับด้านบนและด้านล่างของจอนะครับก็ได้หายไปนะครับก็จะได้เป็นเนื้อที่ของโปรแกรม Grand MA2 on PC เต็มๆเลยนะครับก็จะทำให้ทุกอย่างมันใหญ่ขึ้นอันที่2นะครับก็คือเราอยู่ในหน้าจอแบบ single screen แล้วนะครับซิงเกิลสกรีนสังเกตได้ง่ายๆนะครับจะมีปุ่มที่เขียนว่าคอมมานด์อย่างนี้ขึ้นมานะครับและผมจะลองเปิดปิดหน้าจออื่นดูนะครับผมจะลองเปิดหน้าจอที่2ขึ้นมานะครับผมคลิกก็จะมีจอที่2จอเดียวนะครับที่เป็นสีเหลืองนะครับผมลองพับหน้าจอนี้ลงนะครับผมลองพับลงแล้วก็กดคลิกเปิดหน้าจออื่นนะครับก็จะไม่มีหน้าจอไหนเพิ่มขึ้นมานะครับแสดงว่าซิงเกิลสกรีนนะครับสามารถจะใช้ได้แค่หน้าจอเดียวนะครับอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มี2หน้าจอขึ้นไปนะครับแล้วต้องการจะเปิดซอฟต์แวร์ Grand MA2 on PC 2หน้าจอพร้อมกันนะครับอันนั้นมัลติสกรีนอาจจะเหมาะกว่านะครับจะสังเกตว่าถ้าเราเปิดหน้าจอไหนใช้งานอยู่นะครับจะมีตัวอักษรสีเหลืองขึ้นนะครับที่ปุ่มหน้าจอนั้นนะครับผมกลับไปที่จอที่2นะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิดคำว่า Command Wing Bar on แล้วเนี่ยจะมี Executor Bar ทั้งหมด6อันนะครับเพิ่มขึ้นมาซึ่งการตั้งค่าที่ผ่านมานะครับผมแนะนำให้ตั้งค่าแบบนี้ไว้นะครับก็คือ Single Screen นะครับ Window Frame Off แล้วก็ Command Wing Bar on นะครับแต่ว่าหากใครอยากใช้หน้าจอแบบไหนก็แล้วแต่สะดวกแต่ละคนเลยนะครับต่อมานะครับปัญหาก็คือว่าผมใช้หน้าจอที่2เป็นหลักใช่ไหมครับสิ่งที่จอที่2ไม่มีนะครับคือปุ่มต่างๆนะครับจะอยู่ในหน้าจอคอมมานด์นะครับหน้าจอที่2ไม่มีปุ่มนั้นนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราต้องกดไปกดมานะครับระหว่าง
กรีนที่2กับคอมมานด์นะครับซึ่งก็เสียเวลาแล้วก็ปวดหัวหน้าดูนะครับผู้ผลิตซอฟต์แวร์นะครับเหมือนจะเข้าใจปัญหาตรงนี้นะครับก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าคอมมานด์โอเวอร์เลย์ขึ้นมานะครับลองคลิกที่คอมมานด์โอเวอร์เลย์ตรงนี้ขึ้นมานะครับคอมมานด์โอเวอร์เลย์ตรงนี้นะครับก็คือปุ่มที่คล้ายกับปุ่มของหน้าจอคอมมานด์นะครับซึ่งปุ่มตรงนี้นะครับเราสามารถจะกดคลิกเพื่อจะพิมพ์คำสั่งต่างๆเข้าไปในบอร์ดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสลับหน้าจอไปหน้าคอมมานด์อีกต่อไปแล้วนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถจะย้ายหน้าจอคอมมานด์โอเวอร์เลย์นะครับไปส่วนไหนของหน้าจอก็ได้นะครับและเมื่อใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถจะกดปิดหน้าจอคอมมานด์โอเวอร์เลย์ตรงนี้ได้นะครับไม่เพียงเฉพาะหน้าจอที่2นะครับหน้าจอที่3หน้าจอที่4ก็มีคอมมานด์โอเวอร์เลย์ขึ้นนะครับเราสามารถจะเปิดคอมมานด์โอเวอร์เลย์ใช้ในหน้าจอไหนก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีคำสั่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้จักนะครับก็คือคำว่าช็อตคัทนะครับช็อตคัทซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณด้านล่างของหน้าจอนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มช็อตคัทตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งจะเป็นสีเหลืองขึ้นนะครับพร้อมกับถ้าเราเปิดหน้าต่างคอมมานด์นะครับจะมีตัวอักษรสีฟ้าวงเล็บนะครับภายในปุ่มทุกปุ่มเลยนะครับนี่คือคีย์ลัดนะครับซึ่งเราสามารถจะพิมพ์ได้จากคีย์บอร์ดเราเลยนะครับสมมติผมต้องการจะพิมพ์คำว่ากรุ๊ปที่11นะครับผมก็พิมพ์ตัว G แล้วก็พิมพ์เลข11จากคีย์บอร์ดผมได้เลยนะครับก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าคอร์สของเรานะครับจะไม่ได้สอนวิธีการใช้ช็อตคัทหรือว่าคีย์ลัดเยอะนะครับจะเน้นให้เปิดคอมมานด์โอเวอร์เลย์แล้วก็คลิกตามมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาเจอบอร์ดหรืออุปกรณ์ของจริงแล้วนะครับจะได้ไม่สับสนวิธีการคลิกวิธีการพิมพ์นะครับแต่ถ้าใครสนใจก็สามารถจะจำไปใช้เองได้เลยนะครับทางเราก็แนะนำนะครับว่าถ้าอยากจะจำตัวคีย์ลัดนะครับให้จำคีย์ลัดดังต่อไปนี้นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมขอแนะนำ2ปุ่มนะครับที่อยากให้ทุกคนจำได้แล้วก็นำไปใช้นะครับปุ่มแรกนะครับคือปุ่มเคลียร์นะครับปุ่มเคลียร์ใช้ในกรณีที่หากเราได้ทำการเลือกหรือโปรแกรมอุปกรณ์ไฟเราแล้วนะครับและเราต้องการจะเคลียร์ข้อมูลนั้นไปนะครับเราก็สามารถจะกดปุ่มเคลียร์ได้นะครับเพื่อทำการล้างข้อมูลที่เราทำไว้ออกไปนะครับรวมไปถึงหากเราพิมพ์คำสั่งอะไรต่างๆบนคอมมานด์บาร์นะครับข้อมูลต่างๆก็จะหายหมดเลยนะครับส่วนสุดท้ายคือปุ่ม Oops นะครับปุ่ม Oops เนี่ยเหมือนกับปุ่ม Undo นะครับมีประโยชน์มากนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้งานบอร์ดปุ่ม Oops นี่ใช้ได้2กรณีนะครับกรณีแรกนะครับถ้าเราพิมพ์คำสั่งอะไรผิดพลาดหรือว่าทำงานโปรแกรมผิดพลาดนะครับกดปุ่ม Oops เนี่ยมันจะย้อนคำสั่งกลับไปให้เราได้นะครับเหมือนคำว่า undo นั่นเองนะครับเรามาใช้งานดูนะครับหากเราเผลอทำอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับอย่างที่2นะครับก็คือเป็นปุ่ม backspace นะครับสมมติว่าเราพิมพ์คำสั่งต่างๆนะครับลงไปบนที่ command bar ตรงนี้นะครับเรากดปุ่ม oops นะครับเหมือนเราลบคำสั่งทีละตัวอักษรนะครับเหมือน backspace นั่นเองนะครับ2ปุ่มนี้นะครับเป็น2ปุ่มที่อยากให้ทุกคนจำแล้วก็ใช้งานได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวช่วยที่ดีแล้วก็ใช้งานบ่อยมากเลยนะครับและนี่นะครับคือเครื่องมือต่างๆที่ซอฟต์แวร์แกรนไดเมทูออนพีซีผลิตมาให้เราใช้งานนะครับคลิปต่อไปจะพูดถึงหน้าต่างเซตอัพนะครับและการตั้งค่าอย่างสุดท้ายนะครับก่อนที่ใช้งานจริงกันนะครับและพบกันในคลิปต่อไปนะครับ